มีใครอยากกลับบ้านเปล่าอืมไม่หลับนี่พี่ว่าบอกว่าอยากกลับพี่ว่าบอกว่าอยากกลับไม่ได้เตรียมตัวกันเลยนะเว้ยว่าแบบใครบางคนตรงนี้จะต้องออกไปอะไรเงี้ยว่าแบบแอบอึ้งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ละคนที่ผู้หญิงเข้าไปอ่ะคือต้องเลือกคนเดียวที่จะออกคิดไหมว่าจะเป็นเราออกผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นผมที่ออกครับแต่คิดว่าคนที่ออกน่าจะเป็นพี่เวิลด์ที่ให้เขากลับบ้านใช่อยากให้เขากลับบ้านโอ้ my god โอเคเธอดูเศร้าไปขอโทษนะพอมีคนเข้ามาใหม่เขาแบบดูเงียบเขาดูแบบเหมือนเขายึดติดกับเรื่องอดีตไปหน่อยเราก็เลยแบบว่ากลับไปเคลียร์ตัวเองก่อนดีไหมไหนเขาดูไม่จอยกับทุกสิ่งบนโลกนี้ในทริปใช่ไม่จอยกับใครทั้งนั้นแล้วก็บางครั้งดูแบบเหมือนไม่จอยไม่พอไม่อยากคุยไม่อยากร่วมเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยก็ขอโทษแล้วกันแต่เขาก็บ่นอยู่เมื่อกี้เขาอยากกลับหนูก็บอกไปว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าเขาไม่เอนจอยกับทริปเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้เหมือนอยากสร้างความสัมพันธ์กับใครเยอะขนาดนั้นนะคะดูไม่ได้รู้สึกอยากมีคู่หรือว่าอยากได้คู่เดทอะไรขนาดนั้นหูอยากให้กลับบ้าน1คนแม่งเจ็บนะเนี่ยนี่โคตรเจ็บเลยนะขอโทษนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็เรื่องระหว่างเราคือมันจบไปแล้วก็จริงแต่มันเหมือนยังมีอะไรคาใจอยู่ซึ่งหนูคิดว่ามันควรจะเคลียร์เรื่องที่มันค้างคากันอยู่ให้จบก่อนแล้วก็ค่อยมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้รู้จักเขามากอะค่ะเท่าที่ควรกลับเถอะอยู่ไปก็เปลืองข้าวเปลืองน้ำไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ตั้งแต่วันมาแล้วเปิดก่อนไงก็ต้องกลับแหละดังนั้นผู้ชายที่พวกเธออยากให้กลับบ้านมากที่สุดก็คือ